action คือหมายถึงว่าใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยเป็นอุปกรณ์แล้วก็เป็นการเริ่มต้นในการดูแลตัวเองด้วยตัวเองคือว่าอาจารย์มีอัตโนนาโถตามปกติเราเป็นโรคไข้แค่เจ็บเราปวดเราเมื่อยเราก็นึกถึงคนอื่นนึกถึงหมอนวดนึกถึงยานึกถึงหมอนนึกถึงผู้อื่นเราไม่ได้นึกถึงความสามารถของตัวเองแต่ในแง่ของแพทย์ทางเลือกหรือในแง่ของกรรมฐานแล้วเนี่ยต้องพึ่งตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแลตัวเองเราเริ่มเน้นในเรื่องให้รักตัวเองแต่จะรักกิเลสนะรักกิเลสหมายความว่าเราจะต้องการความพร้อมแต่ภายนอกความสวยงามตกแต่งภายนอกแต่งเรื่องอาหารแต่งเรื่องปรับปรุงบำรุงผิวบำรุงผ่านไปซึ่งนั้นเป็นเรื่องบำรุงกิเลสแต่ถ้าสมมติว่าเราตกแต่งจากภายในตกแต่งจากธาตุสี่ขันธ์ห้าของเราเรียกว่าสวยภายในตกแต่งภายในตกแต่งด้านจิตใจด้วยตัวเองนี่เขาเรียกว่าเราบำรุงธรรมบำรุงธรรมหมายความว่าเราเอื้อต่อการทำงานของธรรมชาติธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้ก็ต้องอาศัยตัวเองเป็นหลักดังนั้นเองพวกเราเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยได้เปรียบตัวเพื่อนมีความรู้ที่เป็นเบสิกพื้นฐานมาดีก็มาต่อยอดอย่างหมอนาที่สาธิตเรื่องการทำโยคะนี่ก็เป็นพยาบาลอย่างพวกเราแต่ปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าคือก็เป็นที่โปรดปรานของนักบำบัดทั้งหลายนะยิ่งกว่าหมอเขียวอีกนะแต่เขาศึกษาจากหมอเขียวศึกษาจากกลุ่มประสบจึงมาเป็นหมอนาทุกวันนี้ก็เปิดคอร์สจองกันคิวเพียบเลยนะกำหนดสักร้อยกว่าคนเนี่ยมาถึง300-400ก็เลยงานหนักก็ไม่ได้ผลนะมาก็ไปใช้บริการนั้นมาดังนั้นจึงไม่อยากให้มองข้ามในฐานะเราเป็นผู้ดูแลรักษาผู้อื่นพระยาบาลมาจากคำว่าวยักษ์แปลว่าเสื่อมปาระแปลว่ารักษาความเสื่อมของร่างกายให้เสื่อมช้าลงพยาบาลมาจากคำว่ายักษ์ที่ทำในที่นี้ถ้าหากว่าเรายังรักษาความเสื่อมทรงของร่างกายตัวเองไม่ได้จะรักษาคนอื่นได้อย่างไรรักษาความเจ็บปวดของตัวเองไม่ได้จะรักษาคนอื่นได้อย่างไรอันนี้คือคอนเซ็ปต์หลักนะทีนี้การดูแลรักษาตัวเองเนี่ยหมอที่แท้จริงมีเขาไม่เคยกินยานะเขารักษาแบบธรรมชาตินะพยาบาลที่แท้จริงก็ไม่ให้คนอื่นมาดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองเหมือนกับดูแลผู้อื่นนี่การที่จะดูแลตัวเองเป็นเราก็ต้องศึกษาทั้งสองศาสตร์ทั้งที่เป็นที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย์แผนทางเลือกที่เรียกว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟเมดิซินนั่นเองเราก็มาเองก็เหมือนกันมาก็เป็นคนพยาบาลทางด้านจิตใจก็เวลาเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้ไปหายาหาหมอกินยาหาหมอเหมือนกันก็ต้องดูแลตัวเองเมื่อเราพึ่งตัวเองได้แล้วเราถึงจะไปดูแลผู้อื่นถ้าพึ่งตัวเองยังไม่ได้การดูแลผู้อื่นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของชีวิตแต่เป็นเรื่องของบิสเนสเป็นเรื่องของรายได้เป็นเรื่องของการดำรงชีพเป็นอาชีพไม่ใช่เป็นเรื่องจิตวิญญาณแต่ถ้าหากว่าเราสามารถรักษาความเจ็บปวดความเสื่อมโทรมของตัวเองได้ด้วยแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เรามีอยู่ไปสู่ผู้อื่นอันนั้นเป็นเรื่องจิตวิญญาณที่เราเป็นพยาบาลโดยจิตวิญญาณเป็นหมอโดยจิตวิญญาณไม่ใช่เป็นพยาบาลโดยอาชีพเป็นหมอโดยอาชีพดังนั้นก็จะต้องมีการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะเรามีพื้นฐานมาดีแล้วเนี่ยการศึกษาแพทย์ทางเลือกในตระกูลไหนปัจจุบันนี้หมอปัจจุบันนี้หันไปศึกษาแพทย์ทางเลือกกันมากมายปัจจุบันมีหมอคนหนึ่งชื่อหมอแคสที่ตามมาจาก ILA มาเปิดอบรมอยู่ LA หลายครั้งมีหมอคนจบมาอายุไม่มากนะ26-27จบมาเป็นโรคมะเร็งเป็นได้ไหมพ่อเป็นหมอแม่เป็นหมออายุกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วก็ในช่วงที่ศึกษาอยู่เนี่ยความเครียดตัวดีการคุกคีกับอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันทั้งคืนในการเรียนก็มีความเครียดจากความหวังของพ่อของแม่ทั้งเป็นหมออยากให้หมอเก่งกว่าพ่อกับแม่ก็ดี
ไอ้ความเครียดอะไรที่มันสั่งสมทำให้เขาสั่งสมความเครียดทุกวันก็ลงตับพอความเครียดลงตับก็ทำลายตับอ่อนนะจนกระทั่งว่าเป็นมะเร็งขั้นที่4ทีนี้พอมาไปตรวจอบรมที่เฟสโน่ก็บ้านเขาอยู่ที่นั่นอยู่เฟสโน่เขาก็เลยมาเข้านะมาเข้าก็เรียกว่าพาปฏิบัติเจริญสติแบบนี้คือเบื้องต้นเนี่ยการที่จะใช้แพทย์ทางเลือกมารักษาดูแลร่างกายให้ผลเราต้องเริ่มจากการทำกรรมฐานให้รักตัวเองเสียก่อนถ้าเราไม่ทำกรรมฐานไม่ทำวิปัสสนานะเราไม่รู้สึกรักตัวเองหรอกแต่เรารักกิเลสมากกว่าทำไมถึงบอกว่ารักกิเลสมันกินอาหารเนี่ยอาหารที่ดีอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยมันไม่อร่อยหรอกจีจังจางไม่มีรสชาติแต่อาหารที่มันไปบำรุงกิเลสที่ทำลายสุขภาพเป็นอาหารที่อร่อยเพราะอะไรเพราะความอร่อยนั่นคือความร้อนมันเกิดจากสารเคมีต่างๆทำให้เกิดความร้อนนั้นก็จะไปกระทบกับริ้นที่เป็นชิวฮาประสาทและชิวฮาประสาทมันถูกความร้อนเผามันก็หลั่งน้ำย่อยออกมาอย่างรุนแรงไอการที่ลิ้นหลั่งน้ำย่อยออกมาอย่างรุนแรงก็ถูกกระทบความร้อนนั่นเองมันก็เกิด digestion คือการย่อยหลั่งน้ำย่อยอย่างรุนแรงทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารกินไม่ละเอียดกินให้เยอะๆเสร็จแล้วก็เกิดอาการเนี่ยโรคไปให้เจ็บตามมาเพราะว่าน้ำย่อยถึงผิดเพราะฉะนั้นแพทย์ทางเลือกเขาก็จึงเริ่มต้นให้กินอาหารที่จริงก่อนที่ทับรับทานอาหารเพื่อเขาไปสลายพิษของน้ำย่อยเช่นเป็นน้ำโคลอรีนน้ำเย็นน้ำกินผักผลไม้ก็ไปก่อนเพื่อเจือจางน้ำย่อยไม่ให้เป็นพิษแล้วก็ทานอาหารเข้าไปตามปกติอันนี้คือเพราะนั้นถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักหมอทางเลือกซึ่งหลายคนที่มาผ่านมาเริ่มต้นเป็นหมอรักสุคนหมอสุธิวัฒน์คำพาหมอบรรจบชุนหาสวัสดีคุณหมออาลีล่าสุดก็หมอเขียวล่าสุดมาล้างพิษตับของหมอนางนะผ่านมาก็ปรากฏว่านอกจาก ดูแลรักษาตัวเองให้ทำงานได้ตลอดทั้งปีแล้วไม่ต้องพักด้วยเนี่ยก็ทำงานได้แล้วก็เอาประสบการณ์นี้ไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นทั้งที่กรุงไทยและทั้งที่อเมริกาก็ปรากฏว่าในกลุ่มฤทธิ์ของอาตมานี่จะมีสุขภาพดีกันคนไหนสุขภาพไม่ดีก็ถือว่าไม่ใช่กลุ่มนี้เพราะเราจะเน้นทั้งสองส่วนเพราะเราได้กล่าวไปเมื่อคืนแล้วว่าชีวิตของเราประกอบด้วยหลักๆกี่อย่างนะคือตามภาษากรรมฐานต้องใช้ว่ารูปกับนามเพราะกายกับใจเป็นส่วนหนึ่งของรูปกับนามเพราะในรูปนามมันรูปกับนามเนี่ยมันโคเวอร์มันควบคุมทั้งหมดจักรวาลทุกในจักรวาลมันมีแค่สองอย่างคือรูปกับนามตามภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรนะสสารใช่ไหมคือรูปและพลังงานก็คือนามนั่นเองหลักวิทยาศาสตร์มีแค่สองอย่างสสารกับพลังงานในแง่ของพุทธศาสนาที่วิทยาคนพบก็มีสองอย่างคือรูปกับนามตัวเองทุกอย่างที่ตามองเห็นเป็นอะไรเป็นรูปทุกอย่างที่หูได้ยินเป็นรูปรูปของอะไรรูปของเสียงทุกอย่างที่เป็นหมู่กลิ่นที่กระทบจมูกก็เรียกว่ากลิ่นกลิ่นเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปรสมากระทบลิ้นรู้สึกอร่อยรสเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปสัมผัสที่มาทบกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปอารมณ์เรียกกระทบจิตปรากฏขึ้นเป็นอิมเมจเป็นอิมเมจเนชั่นขึ้นมาจิตเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นอิมเมจคือเป็นรูปเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายและอารมณ์เป็นรูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เป็นรูปใช่ไหมมันมีทั้งหมดเลยทีนี้นามรูปไม่มีเยอะแต่นามไม่มีอันเดียวถ้านามชนิดหยาบๆที่มาดูร่างกายเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีนามและขณะที่เรานั่งมาสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยขณะนี้เรารู้สึกว่าเรามีรูปเรารู้สึกว่าเรามีรูปรู้ได้ตรงไหนรู้ว่าเรามีรูปเรารู้ว่าเรานั่งนี้เห็นเป็นตัวเองเป็นรูปอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ถูกไหมและขณะนี้ก็ถามว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าเราเองมีรูปอยู่ขณะนี้อะไรบอกเราขณะนี้ความเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงในร่างกายเรามีไหม
ถ้าคนตายมีไหมไม่มีแต่คนเป็นมีใช่ไหมอะไรบอกเราความรู้สึกตัวรู้สึกที่บอกอาการต่างๆของรูปเรียกว่านามถ้าเราไม่มีความรู้สึกแล้วอาการของรูปต่างๆนี้เราจะรู้ได้ไหมไม่ได้เวลาเขาแก่เราไปเผาเนี่ยเวลาเขานำเราไปเผาเนี่ยเราไม่เคยดิ้นเดินเลยใช่ไหมอย่าให้เขาเผาเฉยเลยพวกสุขหรือพวกที่ถูกวางยาสลบก็ยอมให้เราผ่าเฉยเราให้ฉีดยาเฉยเลยเพราะดับความรู้สึกไปเราเซนเลยทั่วขณะนั้นเองในจุดนี้เรามาเริ่มต้นในการศึกษารูปกับนามเพราะฉะนั้นในหลักสูตรสั้นจะต้องรับได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นติดตามไม่ทันไปเลยกันในขณะนี้เราว่าเรารู้ว่าเรามีรูปเพราะนามเป็นผู้บอกรูปมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปหมดแต่สิ่งที่สัมผัสใจกับอารมณ์เป็นนามนะเพราะนั้นระหว่างรูปกับนามหรือกายกับใจเราจะให้ความสำคัญกับใครมีความใครมีความสำคัญกว่าแต่ความจริงก็สำคัญเท่ากันแต่มันจะมีกว่านี่ถึงใครสำคัญกว่าถ้าเปรียบร่างกายนี้ว่ารูปนี้เรื่องกายของเรานี่เป็นการเดินทางใครคนจะเป็นผู้โดยใครคนจะเป็นรถใครคนจะเป็นผู้คนขับใครคนจะเป็นโชเฟอร์ระหว่างกายกับใจกายเป็นรถใจเป็นโชเฟอร์ทีนี้ระหว่างโชเฟอร์กับคนขับเนี่ยเราจะไปฝึกใครฝึกคนขับหรือฝึกรถฝึกคนขับนะแต่ส่วนใหญ่เราไปฝึกรถในที่สุดคนขับก็ไปไม่รอดเหมือนกันไปแอคซิเดนต์ก็ตายทั้งคนทั้งรถนะไปดูแลแต่รถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แต่ว่าตัวเองขับรถไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกคนขับเนี่ยต้องฝึกให้ชำนาญนะเมื่อฝึกชำนาญแล้วรถก็จะเป็นอันเดียวกับชีวิตเรานะเราจะทำอะไรก็อาศัยรถร่างกายก็เหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกจิตใจให้ชำนิชำนาญในเรื่องการใช้กายเนี่ยเราจะได้รับความทุกข์ไปนะมากจากร่างกายถ้าเราไม่ฝึกใช้รถจนชำนิชำนาญเนี่ยคนขับนั่นแหละจะพาคนผู้โดยสารไปตายคนขับเองก็ต้องตายด้วยรถมันตายเป็นไหมไม่เป็นไปซ่อมใหม่ได้พอมันพังเยอะๆก็เปลี่ยนคันใหม่ได้แต่คนเปลี่ยนไม่ได้นะคนก็ตายแล้วตายเลยถึงเปลี่ยนอวัยวะก็ไม่ไหวนะดังนั้นฉันใดก็ดีระหว่างกายกับใจเนี่ยตามโบราณเขาบอกว่าจิตเป็นอะไรนะเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วก็จิตเนี่ยเป็นนายดูแลร่างกายนี้ทั้งหมดระหว่างนายกับบ่าวเนี่ยก็เราบอกว่านายสำคัญกว่าถ้านายมันดีบ่าวก็คอยสบายแต่ถ้านายมันไม่ดีนายมันเกเรนายใช้อำนาจนายเอาแต่ความอำนาจของตัวเองเนี่ยบ่าวไปไงคุณใช้ไปไงเดือดร้อนนะดังนั้นเราต้องฝึกนายให้มีคุณธรรมฝึกนายให้มีปัญญาบ่าวคือร่างกายนี่ก็พอจะได้ความสบายไปด้วยแต่ทุกวันนี้บ่าวเดือดร้อนคนใช้เดือดร้อนทำงานทุกวันแม้แต่จะกินข้าวยังไม่มีเวลาจะกินแม้แต่พักผ่อนยังไม่มีเวลาเพราะบ่าวรู้ว่านายมันเข้าไปทำงานตลอดเวลาใครเป็นนายของเราใจนั่นแหละแต่มันต้องมีคนขับรถนายของเราเนี่ยประกอบด้วยทำหรือไม่ได้ทำสมมติว่าเรามีปัจจัย4นะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพออยู่พอไปได้เนี่ยแต่ทำไมเราต้องการมากกว่านั้นต้องการที่ดินเยอะๆต้องการบ้านหลายหลังต้องการอาหารดีๆต้องการมีความปลอดภัยสูงนะและกักตุนเอาไว้นะสมมติว่าเรามีเงินเดือน 10,000 ไม่พอเราจะได้ 20,000 ได้ 20,000 ไม่พออยากจะได้ 30,000 30,000 ไม่พอก็ได้ 40,000 เพราะอะไรเพราะความต้องการเราเพิ่มเรื่อยๆตามความอยากเมื่อความต้องการเราเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องขวนขวายหาใช่มั้ยเมื่อขวนขวายหาแล้วก็ต้องทำเงินทำงานการทำเงินทำงานทำให้เราจะต้องเป็นไงสบายหรือไม่สบายทำงานจ๊อ
อบเดียวมันก็8ชั่วโมงแล้วไปอีกจอบอีก8ชั่วโมง16ชั่วโมงไปอีกจอบนึง24ชั่วโมงโอ้โหร่างกายเป็นวันนี้แค่8ชั่วโมงแล้วก็หนักแล้วแต่จำเป็นต้องทำเพิ่มพอเดือนนึงแค่ 20,000 ไม่พอกินอยากจะได้ 40,000 40,000 ยังไม่พอก็ยังต้องผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนที่ดินผ่อนหนี้เท่าแก่ผ่อนหนี้สหกรณ์ผ่อนหนี้ธนาคารอะไรต่างๆเราเนี่ยเดือนก็ไม่พอหักหน้าที่จ่ายนะเดี๋ยวแต่ตัวเลขออกมาติดลบต่ออย่างเงี้ยนะเราไม่ได้เลยดินเลยทีนี้ที่ดินที่ดอนที่ไหนเรามองหาแล้วนี่ไม่พอเดือนนี้ไม่พอค่างวดมันขาดทำไงที่ดินที่ดอนเลขเราก็ต้องเอาไปในที่สุดแล้วก็ขายไปดินเราไปนะแล้วก็ชาวบ้านก็เป็นแบบเดียวกันชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีอาชีพหมอพยาบาลก็เกิดเหมือนกันเป็นหนี้ที่ดินเมื่อก่อนทางนี้เข้ามาเนี่ยเป็นป่าสวยงามมากนะเมื่อ10ปีก่อนแต่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรเข้ามาเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางถามว่าอันนี้เป็นความขยันของเกษตรกรไหมเป็นความขยันของชาวบ้านไหมไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับหนี้สินจำเป็นต้องทำลายป่าไม้ภูเขาแผ่นดินน้ำก็เลยในที่สุดธรรมชาติถูกทำลายเมื่อธรรมชาติถูกทำลายไม่ใช่ที่เมืองไทยเท่านั้นประเทศได้พัฒนาอื่นก็ทำแบบเดียวกันปัญหาตามมาคืออะไรความร้อนเพิ่มขึ้นเยอะโลกร้อนภาวะโลกร้อนไม่ใช่วอร์มอง global warming เนี่ยจะกลายเป็น global heating แหละทุกวันมันโลกร้อนมันไม่ใช่วอร์มิ่งละไอ้วอร์มิ่งก็ยังดีมันยังอุ่นนะแต่นี่มันheatingแล้วไปทั่วโลกเลยเสร็จแล้วปีนี้ปรากฏว่าเป็นปีที่จะตัดสินใช่ไหมอะไรจะเกิดขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์ว่ากันเนี่ยโลกเกิดโลกาวินาศพวกเราเชื่อกันไหมอันนี้ก็เชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นหลวงพ่อไม่เชื่อเลยเพราะอะไรเพราะว่าโลกาวินาศที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เราเกิดแล้วโลกมันมีสองโลกที่พูดแบบนี้โลกทางกายและโลกทางจิตในการที่เป็นโลกจิตโลกวิญญาณเนี่ยมันวิบัติอยู่ทุกวันแล้วเนี่ยเราควบคุมไม่ได้แล้วก็ไฟทั้งสามกองเผามาแล้วจะเกิดนะไฟคืออะไรไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือความโลภความโกรธความหลงไฟสามกองเผาเรามาตั้งแต่เกิดแล้วทำไมเราไม่กลัวไฟอันนั้นเรื่องที่โลกาวิญญาณเป็นเรื่องชิดย้อยมากคนที่เป็นหนี้เยอะๆก็อยากให้วันนี้พรุ่งนี้เลยซ้ำไปจะได้คนที่ร่วมสิ่งเงินไปดีไม่ต้องมาทุกข์ทรมานใช้หนี้ใช้สินให้ลำบากหลายคนอยากจะตายไม่ตายเนี่ยก็จะได้คนทนกันไปเขาไม่กลัวตายอย่างนี้ทุกวันเนี่ยถ้าเขากลัวตายเขาก็ไม่ทำแบบนี้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าเราสร้างเงื่อนไขและทำลายโลกมาเยอะดังนั้นอย่าไปกลัวเลยโลกาวิญญาณนะยิ่งเกิดเร็วก็ยิ่งดีใช่ไหมจะได้ทั้งล้างโลกกันไปบ้างคนมันเยอะนะทีนี้เราจะทำอะไรที่จะกลับมาที่ว่าให้มารู้จักกายจักใจให้มารู้จักรูปจักนามเพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาถูกต้องถ้ารู้เราขับรถเป็นแล้วก็ซ่อมรถได้เนี่ยดีกว่าคนขับรถเป็นแต่ซ่อมรถไม่เป็นใช่ไหมเพราะอะไรถ้าซ่อมรถเป็นนี่เสียที่ไหนซ่อมที่นั่นแต่ถ้าขับรถไม่เป็นเป็นไงเสียที่ไหนจอดนอนที่นั่นอาจจะเกิดการทำไม่มีช่างไม่มีที่อาศัยก็อันตรายแล้วโดยเฉพาะโยมผู้หญิงเนี่ยขับรถดีแต่ว่าไม่เป็นต้องเสียเงินค่าช่างนะปีนึงก็หลายหลายหมื่นบางคนก็เปลี่ยนรถนี่เราจะเห็นว่าเราก็เหมือนกันถ้าหากเราซ่อมร่างกายเองไม่เป็นเนี่ยเมื่อร่างกายเสียขึ้นมาเดี๋ยวอะไรตัวนี้เสียเดี๋ยวอะไรตัวนี้เสียก็ต้องไปกินยาหาหมอถ้าเราเสียหนักเข้าก็ต้องลางานใช่ไหมเหมือนจอดการทางหาคนซ่อมก็ไม่มีแล้วพวกเราก็ทำงานโดนซ่อมนะเป็นลูกมือของในหัวหน้าช่างเขาหัวหน้าช่างทางกายเขาเรียกว่าอะไรแพทย์เราเป็นลูกมือเรียกว่าพยาบาลแล้วว่าแต่ทีนี้ลูกมือช่างเองก็เสื่อมเหมือนกันรถนะก็ต้องซ่อมรถตัวเองเป็นเหมือนกันดังนั้นเองเราก็ต้องมาฝึกฝนทางนี้นะให้มาซ่อมตัวเองให้ได้ซ่อมกายให้ได้ซ่อมใจให้เป็นซ่อมกายก็โดยการรักษากายรักษากายคือรัก
รักตัวเองก่อนนะเมื่อ 2-3 ปีก่อนไปตั้งชมรมรักโครงการรักสุขภาพที่มอขอนแก่นเนี่ยที่วันที่25จะมีเริ่มไปที่นั่นกันปรากฏว่าชมรมนี้ก็คือพอหลวงพ่อพาไปปฏิบัติตรงนี้ก็เห็นความสำคัญเอ๊ะเขาเป็นพยาบาลเป็นหมอเขาต้องเก็บป่วยเพราะอะไรมาก็เลยดึงหมอเขียวมาที่นั่นมาลงที่นั่นก็เขาก็เริ่มรักษาสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือกกันสำหรับบางคนนะบางคนที่เพิ่งมีศรัทธาจะทำนะไม่ใช่ทุกคนนะเพราะหมอพยาบาลบางคนก็เรียกว่ามีอัตตาจัดฉันเป็นหมอฉันพยาบาลไม่สนใจแพทย์ทางเลือกทำไมวิทยาศาสตร์แน่นอนจะตายแต่เชื่อวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนี่ก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่เปิดใจรับในสิ่งที่ดีๆและใหม่ๆนะเราจะต้องเปิดใจรับสิ่งที่ดีๆและใหม่ๆไม่ใช่เชื่อแต่ว่าพิสูจน์อะไรก็ตามที่เขาว่าดีมันจะต้องมีดีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่มากเป็นว่าเราพิสูจน์ดูก่อนถ้าเชื่อเลยก็ถือว่างูง่ายถ้าไม่เชื่อเลยก็ถือว่ามีอาการจัดมีมานะสูงเราก็ต้องเปิดใจศึกษานะเมื่อเปิดใจศึกษาในส่วนที่เข้ากับเราได้เราก็เอาในส่วนที่เราเข้าไม่ได้เราก็ไม่เอาเท่านั้นเองมันจะต้องมีดีอยู่บ้างดังนั้นการดูแลลูกก็ด้วยการดูแลความที่ทุกขเวทนาที่บังคับเราเนี่ยโรคทางกายมีหลายอย่างหนึ่งขณะที่เรานั่งเนี่ยมันปวดมันเมื่อยมันเบื่อมันเซ็งมันไม่สบายเนี่ยโรคทางกายกับจิตร่วมกันขณะที่เรานั่งร่างกายมันเสื่อมตลอดเวลารู้ไหมว่าเวลานั่งทำไมถึงปวดแล้วก็นั่งนี่พลิกเปลี่ยนหลายท่าและหลายครั้งแล้วทำไมต้องพลิกสังเกตตัวเองไหมเพราะอะไรนี่คือการศึกษาแบบพุทธศาสนาเริ่มต้นนะจุดเล็กๆที่เรามองข้ามเราเปลี่ยนพลิกไปพลิกมาหลายครั้งแล้วเนี่ยถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนท่าบอกได้ไหมเพราะอะไรจึงเปลี่ยนถามว่าเพราะปวดขาถามต่อไปว่าเพราะเหตุใดจึงปวดเพราะน้ำไม่ไหลไปไม่มาใช่เลือดมันไม่ไหลเพราะอะไรที่มันปวดตรงนั้นก็เพราะว่าส่วนไหนถ้าเรารับน้ำหนักตัวเองสมมติเราหนัก50กิโลเนี่ยเราก็อัด50กิโลมาทับไอ้ส่วนที่ถูกทับตรงนั้นเป็นเซลล์เป็นท่อเป็นเลือดใช่ไหมเขาก็เดินตามปกติของเขาแต่ในเมื่อน้ำหนักของเราตั้ง50กิโลไปทับท่อเขาตันในปีเขาก็ต้องดันใช่ไหมดันไปดันมาอาการปฏิกิริยาที่การดันเพื่อจะผ่านมันไม่ผ่านเราก็ต้องเป็นไงถึงจะผ่านได้ต้องคลิกผ่านจุดความรู้สึกเป็นไงบอกขึ้นทันทีใช่ไหมแล้วก็นั่งทับใหม่สักพักหนึ่งท่อมันตันท่อตันท่อนั้นท่ออันนี้เป็นกฎของอนิจจังใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรื่องของเราหมุนตลอดเวลาที่กฎของอนิจจังเมื่อกฎของอนิจจังถ้าหากว่าเราไม่มีสติปัญญารู้สึกในการที่จะพลิกจะเปลี่ยนก็จะเกิดทุกขังคือความไม่สบายใช่ไหมแล้วเกิดทุกขังแต่ที่อาการแก้ความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังเลื่อนลงต้องหมุนตลอดเวลาถ้าเมื่อใดเลื่อนลงหยุดปั๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็กลับบ้านเก่าทันทีใช่ไหมแต่เรายังไปอยู่บ้านนี่อยู่แล้วก็ช่วยก็หน่อยทีนี้การปรับแก้ตัวอนิจจังมีสองอย่างหนึ่งปรับแก้ด้วยสติที่เป็นสัญชาตญาณสองปรับแก้ด้วยสติที่เป็นปัญญาญาณตลอดเวลาที่เราอยู่ได้จนมาขนาดนี้เพราะเราปรับแก้ทุกขเวทนาด้วยปัญญาญาณหรือสัญชาตญาณพอรู้สึกไม่สบายก็สัญชาตญาณเราก็บอกแล้วก็คลิกก็เลยใช่ไหมสบายใช่ไหมเราได้อันเดียวคือได้อะไรได้ความสบายการแต่ปัญญาเราเกิดไหมไม่เกิดเพราะเราทำด้วยสัญชาตญาณทำด้วยตอบสนองอวิชชาพอเราไม่ตามดูว่าทำไมจะต้องพลิกแต่ถ้าเราตามดูแล้วขยับดูถ้ามันหนักอย่างนี้ถ้าพลิกทำไมจึงบอกไอ้การมีความรู้ตรวจสอบก็เป็นเรียกว่าวิชาทางพุทธศาสนาอ๋อที่พลิกอย่างนี้มันโล่งเพราะว่าน้ำหนักของเราทับท่อเลือดท่อลมเลือดลมมันเดินไม่ได้การดับของกุศลนิจังเมื่อเดินไม่ได้มันก่อให้เกิดความไม่สบายพอเราเกิดสติปั๊บเราค่อยๆพลิกก็เห็นความสบายปั๊บอ๋อมันเกิดความสบายขึ้นมาจากอนิจจังแทนที่จะเป็นทุกขังแต่มันกลายเป็นอะไรเป็นสติปัญญาเ
พราะอะไรเพราะตัวเข้าไปจัดการนั้นจัดการด้วยสติปัญญาเพราะเรารู้กระบวนการซะก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นวิชานะไม่ใช่เป็นทุกขาเป็นวิชาแต่ถ้าเปลี่ยนด้วยความไม่รู้มันเป็นอวิชาเพราะเปลี่ยนด้วยความรู้ตัวเป็นวิชาเพราะนั้นขาที่เรารู้สึกพลิกแล้วมันสบายด้วยอำนาจของวิชาหรืออวิชาด้วยอำนาจของวิชาเราได้ความสบายทางกายแต่ด้วยอำนาจของวิชาได้ความสบายทางกายและทางจิตนะที่ได้ปัญญาด้วยและได้ความสบายได้ความสุขด้วยได้ปัญญาด้วยแต่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยการที่จะเข้าไปวิเคราะห์วิจัยของกฎที่ทับเราอยู่ความทุกข์ที่ทับเราอยู่อย่างมีสติเนี่ยวันนึงเราทำสักกี่ครั้งเคยทำอย่างดูก่อนที่จะเปลี่ยนค่อยดูมันแล้วค่อยเปลี่ยนทีนิดนะเคยไหมเอามาว่าไม่เคยแต่ชีวิตของพวกเรานี่นะเว้นไว้แต่คนที่ฝึกมาก่อนอย่างหมอนันท์กับบรรเทนเนี่ยเคยทำแบบนั้นหรือเปล่ามาทำบ้างขนาดนี้เคยปฏิบัติมาแล้วยังทำบ้างเท่านั้นเองนะถ้าทำตลอดเวลาจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละทุกข์เราก็จะหมดทันทีดังนั้นการศึกษาเรื่องของกรรมฐานเริ่มต้นทำความเข้าใจนะจุดเล็กๆอันนี้ก่อนนะถ้าเราเข้าใจจุดเล็กๆที่เป็นธรรมดาที่สุดไม่ได้อย่าไปคิดเลยว่าเราจะไปเข้าใจอะไรลึกซึ้งต้องสนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆยูนิตใบยูนิตอันนี้ก่อนแล้วมันก็ต่อไปอันนี้ระบบทางการศึกษาทางพุทธธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์เอาละทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนด้วยความไม่รู้สึกตัวมันก่อให้เกิดโมหะแล้วโมหะนี่ก็สั่งสมไปเรื่อยๆโมหะนี่พอสั่งสมไปด้วยการเปลี่ยนก็จะไวแบบไม่รู้ตัวและตัวที่เราปรับเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจตัดสินใจใจเราก็จะร้อนขึ้นเร็วขึ้นเพราะเราตอบสนองสัญชาตญาณไวเกินไปเพราะขาดตัวเบรกขาดตัวยั้งเพราะนั้นการมาฝึกสติสมาธิปัญญาจึงมาสร้างตัวเบรกมาสร้างตัวยั้งมาสร้างอำนาจการต่อรองคือบาลานซ์สมดุลให้ไม่เร็วเกินไปนะให้ไม่เร็วเกินไปให้ดูลำดับเมื่อตัวความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันเป็นประจำรูปเนี่ยมันมีสิ่งที่ประจำตัวของมันอยู่สามอย่างทุกรูปนะอย่าลืมหลักการเบื้องต้นว่าในโครงสร้างของชีวิตในจักรวาลนี้มีแค่สองอย่างคือทุกข์กับนิพพานโครงสร้างของทั้งหมดจักรวาลมีแค่สองอย่างคือรูปกับนามแต่รูปนั้นมันจะต้องขึ้นไปตามกฎของไตรลักษณ์สามอย่างคืออนิจจังทุกขังตามไม่ว่ารูปไหนก็ตามอย่างความคิดเนี่ยตั้งแต่เช้าจนมาถึงนี่เราจำได้ไหมเราคิดกี่เรื่องแล้วจำได้ไหมที่กี่เรื่องแล้วถามว่าเรื่องเหล่านั้นยังอยู่ในใจเราไหมมันยังอยู่ในใจจนถึงบัดนี้ไม่เรื่องเดียวที่ขนาดนั้นไม่ได้อยู่มันดับไปแล้วเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอนัตตามันดับไปแล้วแล้วก็เรื่องใหม่ที่จะคิดมันก็เป็นอนิจจังวนมาใหม่คิดเรื่องความไม่รู้เป็นทุกขังแล้วเรื่องก็ดับไปเป็นอนัตตาวนอย่างเนี้ยเพราะนั้นรูปทุกรูปก็แต่อยากละเอียดสาระอย่างนี้สักร้อยปีข้างหน้ามันจะอยู่อย่างนี้ไหมไม่ได้อยู่อย่างนี้แล้วมันก็เป็นอนัตตาของมันแล้วตัวของเราเนี่ยอีก200ปีข้างหน้ายังอยู่อย่างนี้ไหมอาจจะมาต้องว่า200ก็มาปรารถนาให้มีชีวิตอายุ200เนี่ยพวกเราอาจจะถึง100หรือเปล่านะทำไปเรื่อยๆคำว่า200นี่ไม่ใช่200ปีนะ 200% กายต้องปกติ 100% ใจต้องปกติ 100% หรือว่า 200% นี่แหละเอามาคิดเป็นปีง่ายๆว่า200ปีก็แล้วกันนะแต่อาจจะอยู่ไม่กี่ปีก็ได้แต่ว่าตลอดเวลาเรามี200ปีในใจคือความปกติของรูป 100% ปกติของนาม 100% เพราะอะไรเรียกปกติเพราะเราใช้ตัววิปัสสนาเข้าไปคำว่าอายุเนี่ยอายุระเวทอายุระศาสตร์พวกเราเกี่ยวข้องอยู่ใช่ไหมแปลว่าอะไรอายุระเวทแปลว่าเวชะแปลว่าการเยียวยารักษาใช่ไหมอายุภาษาบาลีแปลว่าความสืบต่อมาจากคำว่าอายตนะความสืบต่อความสืบต่อของอะไรความสืบต่อของรูปของนามความสืบต่อของรูปเช่นลม
หายใจเลือดลมธาตุสี่ทำงานปกติถ้าเมื่อไรความสืบต่อที่ขาดลงปั๊บคนนั้นสิ้นอะไรสิ้นอายุกับความสืบต่อสิ้นลงปั๊บเนี่ยอายุอายตนะอายติงภาษาบาลีเขาก็ขาดความสืบต่อเพราะนั้นตราบใดที่ดินน้ำลมไฟยังสืบต่อวนเวียนเป็นอย่างนี้ตลอดลมหายใจต่อเนื่องกันเข้าออกต่อเนื่องกันตลอดเนี่ยเราก็มีอายุนี้ทั้งรูปนะนี่ความสืบต่อของจิตบ้างความสืบต่อของนามคือความสืบต่อของปกติจิตของเราที่มันโกรธเป็นจิตปกติไหมจิตของเรามันโลภผิดปกติไหมจิตของเราที่หลงเนี่ยผิดปกติไหมเมื่อไรจิตผิดปกติปั๊บความสืบต่อของปกติมีอยู่หรือหายไปทันหรือเปล่าตามอีกทีนะคำว่าอายุหมายถึงความสืบต่อของความเป็นปกติทางกายถ้าหากกายผิดปกติปั๊บความสืบต่อนั้นก็จะหายไปจะไปซ่อมแซมใหม่ความสืบต่อของจิตหมายถึงความปกติทางจิตมากำลังถามว่าเมื่อจิตของเราอยู่ในอำนาจของโลภโกรธหลงราคะโทสะความปกติยังอยู่ไหมขณะนั้นความรู้สึกเราเป็นไงผิดปกตินะเพราะผิดปกติอายุยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วสิ้นไปแล้วอายุสิ้นไปแล้วร่างกายของเรานี่เมื่อมันความไม่สืบต่อของดินน้ำลมไฟมันหมดอายุเขาเรียกว่าตายแต่ว่าจิตเนี่ยถ้าหากว่าความสืบต่อของปกติกายปกติใจปกติไม่เจ็บไม่ป่วยสงบปกติเนี่ยถ้ามันมีปกตินี่เรียกว่าอายุมีอายุความปกติของมันแต่เมื่อไรมันผิดปกติปั๊บอายุมันก็จะสิ้นเพราะฉะนั้นจิตของเราหรือนามของเราเนี่ยมันสิ้นไวมากในภาษาเขาเรียกว่าเกิดดับเคยได้ยินคำนี้ไหมความคิดมันเกิดสักพักหนึ่งมันก็ดับมันก็สิ้นไปมันก็สิ้นอายุอยู่ตลอดเวลาเอาละทีนี้เมื่อเรารู้ว่ารูปมันเป็นไปตามอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาเราก็บำบัดมันด้วย2ลักษณะ1บำบัดด้วยสัญชาตญาณเราบำบัดมันแล้วตลอดชีวิตของเราแต่การบำบัดทุกขเวทนาด้วยสัญชาตญาณขอให้เกิดอะไรสมมติเราหิวข้าวก็เดินไปกินข้าวเลยอยากน้ำเดินกินน้ำอยากหิวน้ำเดินไปดื่มน้ำเลยโดยที่เราไม่ได้ลำดับซะก่อนว่าเราหิวอย่างไรเราไปอย่างไรขอให้เกิดอะไรอะไรนะอวิชชาหรือสัญชาตญาณสัญชาตญาณนี้มีได้ทั้งคนและสัตว์คนและสัตว์เสมอด้วยกันสัญชาตญาณ4อย่างจำได้ไหมถ้าหากว่ายกธรรมะยกสติปัญญาออกเสียคนกับสัตว์มีค่าเท่ากันแต่บางคนอาจจะร้ายกว่าสัตว์นะเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณ4อย่างที่คนสัตว์เสมอกันมีอะไรบ้าง1คนเกิดมาสัตว์เกิดมาร่วมต้องการอะไรอาหาร2ทั้งคนและสัตว์ที่ดิ้นรนตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาอาหาร 3. เมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นต้องการความปลอดภัยคนและสัตว์ต้องการอะไรรวงรังและที่อยู่ 4. เมื่อถึงฤดูกาลที่จะสืบเผ่าพันธุ์ตัวเองคนและสัตว์เกิดอะไรเกิดความรู้สึกตอบสนองต่อธรรมชาติเพื่อสืบพันธุ์เสมอเลยคนและสัตว์ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่าว่าแต่สัตว์แม้แต่พืชพันธุ์มันก็ยังมีลักษณะ4อย่างเนี่ยบางอย่างนั้นแหละท่านบอกว่ายกธรรมออกเสียคนกับสัตว์ไม่ต่างกันมีสัญชาตญาณในการทานกินอาหารต้องการอาหารสัญชาตญาณสวยอาหารต้องการที่อยู่อาศัยต้องการสืบพันธุ์อันนี้สัญชาตญาณเดียวกันหมดทีนี้ถ้าหากว่าเราจะข้ามนะไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณนี้ได้ไหมมนุษย์ทำได้แต่สัตว์ทำไม่ได้และมนุษย์ที่ทำได้ต้องเป็นมนุษย์ที่รู้เรื่องของวิปัสสนาเท่านั้นเวลาหิวมาเนี่ยหิวอาหารขึ้นมาคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็วิ่งหาอาหารจนได้กินใช่ไหมแต่คนปฏิบัติธรรมแล้วหิวตอนนี้ฉันไม่ทานตอนนี้ก็ได้ฉันไปทานวันเวลาต่อไปนี่มีการชะลอความอยากเกิดขึ้นอันนี้ธรรมะเริ่มเกิดแล้วเราเรียกความอะไรความอดทนใช่ไหมแล้วเวลาต้องการแสวงหาอาหารเราก็แสวงหาเท่าที่มีแ
พอเรารู้ใจว่าขาดแคลนอาหารพวกนี้มันจะไม่มีมันจะมีไม่พอต้องหาให้เยอะไว้ก่อนอาศัยชัยพยายามจะต้องหาให้เยอะไว้ก่อนกินต้องกินให้เยอะไว้ก่อนแต่ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมก็จะกินได้พอดีต้องหาไม่ต้องเยอะนะเพราะอะไรเพราะมันทุกข์แต่หาไว้เยอะมันทุกข์หาตุนเอาไว้นะที่เราหาเงินนี่แหละคือหาอาหารนี่เพราะเงินนี่คือปัจจัย4ปัจจัย4ทุกตัวผ่านเงินหมดเงินจะมีความสำคัญเงินที่กลายเป็นพระเจ้าเราทิศชีวิตเพื่อเงินไงเราไม่ได้ทิศเพื่อตัวเองเพราะนั้นเราลำบากยากเข็ญยังไงก็หาเงินไว้ก่อนเพราะมันเป็นตัวแทนของปัจจัย4สามารถตอบสนองต่อสัญชาตญาณเราได้ตลอดเวลานะเอาละทีนี้ในรูปนี้ขณะนี้เรารู้สึกไม่สบายที่กายแล้วเราเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวเราได้ปัญญาเปลี่ยนอาการที่มีอยู่โดยความไม่รู้สึกตัวเราได้อวิชชาทีนี้เรามาที่เราต้องการที่จะให้มันได้วิชชาต้องการปัญญาเนี่ยเราก็จะต้องมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทุกครั้งจะทำไงให้มันเกิดตัววิชานี่คือสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถขณะนั่งแล้วไม่สบายเวลาเราจะลุกไปไหนเนี่ยแล้วเราจะจับอะไรเราจะสัมผัสอะไรให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของมือของเราถ้าจับนี้จะปั๊บเนี่ยเราไม่รู้การสัญชาตญาณแต่ถ้าเรารู้ว่าจะจับสิ่งนี้ปั๊บเรารู้การเคลื่อนไหวของมือเราไปจับอันนี้ปัญญาเกิดแล้ววิชาเกิดแต่ถ้าทำการปั๊บจับเลยปัญญาเกิดไหมไม่เกิดแต่ว่าเราได้สิ่งนี้ตามต้องการแต่สิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรวิชาคือหลงลืมคือหลงลืมกำหนดคือกำหนดในส่วนที่เราต้องการแต่ไม่ได้กำหนดผู้ต้องการเราเป็นผู้ต้องการใช่ไหมแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งนี้แล้วก็ไปจับเลยขณะที่เราต้องการสิ่งนี้ปั๊บเดี๋ยวใจเราอยู่ที่ไหนจานนี้เนี่ยเอายมเอามือสีเริ่มเฉยเรื่องนั้นมาเอามาวางตรงนี้แล้วกลับไปที่เดิมขณะที่มาบอกว่าเอาหนังสือเล่มนั้นมาเนี่ยใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนใจมันไปที่ไหนก่อนไปที่หนังสือก่อนใช่ไหมอันนี้คือร้อยทั้งร้อยมันต้องไปสิ่งที่เราต้องการก่อนใช่ไหมแล้วเรารู้ไหมว่าเราจะยกมือไปเอื้อมอย่างไรรู้ตัวไหมว่าจะเอื้อมจะจับหนังสืออย่างไรหนักบอลตามดูไหมไม่ได้ตามไม่ได้ตามดูผู้กระทำแต่เราไปตามดูผู้ถูกกระทำอันนี้คือลักษณะของตามตอบสนองโดยสัญชาตญาณเข้าใจไหมเพราะนั้นการที่เราจะตามรู้ถึงผู้กระทำคือตัวเราในมือผู้กระทำจะตามรู้มันด้วย 50%แล้วสิ่งที่เราจะไปจับคือผู้ถูกกระทำคือหนังสือเล่มนี้ 50% การที่2จุดนี้มาร่วมกันได้เรียกว่าปัญญาญาณเราจึงมาฝึกตัวรู้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาสมดุลตัวไม่รู้เมื่อก่อนเวลาเราต้องการอะไรปั๊บใจเราไปสู่สิ่งนั้นปั๊บไปเลยเราจะไปห้องน้ำปั๊บมันรู้สึกปวดหนักใจเราไปอยู่ที่นู่นแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เราให้วัน 100% เลยนะแต่ไอ้ตัวเองจะขยับลุกหรือนี่อย่างไปอย่างไรเนี่ยรู้ตัวไหมไม่รู้เป็นอวิชชาไงแต่เราผ่านการฝึกมาเยอะพอเรารู้ว่าปวดเบาปั๊บจะลุกไปดูก่อนนะทนไหวไหมหนักมากไหมมีการต่อรองเกิดขึ้นแล้วตัวนี้คือตัวสติละไหวไหมอีกหน่อยนะจนกระทั่งรู้ว่าอาการไม่ค่อยดีถ้าปล่อยว่าเป็นอันตรายต่อกระเพาะปัสสาวะแน่นะก็พอรู้ถึงอันตรายก็มีการทำไงขยับใช่ไหมขณะขยับเราจะเห็นอะไรก่อนเห็นว่าความรู้สึกที่ปวดขาตรงนี้มันเริ่มคลายใช่ไหมปวดขาไปรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นเอ๊ะขาอะไรขยับลุกขึ้นก่อนสมมติขานี้แล้วลุกขึ้นอย่างไรการตามดูอย่างนี้โดยตลอดเรียกว่าเกิดอะไรตลอดนี่คือวิชาในพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ต้องเข้าไปอินไซต์ที่ใช้ว่าอินไซต์นะอินไซต์แปลว่าวิปัสสนาคือเข้าไปดูเข้
ข้าไปรู้ถึงสภาวะที่กำลังปรากฏขณะนั้นเขาเรียกภาวะที่เป็น insight เพราะนั่นเรียกแปลว่าวิปัสสนา insight meditation แต่เข้าไปกดเก่งเพ่งจ้องจะไปอย่างไรกดจะบีบอยู่งั้นอันนี้เป็นสมถะหรือ concentrate meditation ถ้าหากว่าเราบางวางสายในสายหนอบางคนก็ไปฝึกมาใช่ไหมเขาจะรู้แก่ทีเป็นไงเนี่ยกลับไปสู่ชีวิตเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรแปลกแตกต่างเลยมาที่นี่ก็เสียเวลาแต่บางคนเกิดได้ทำไปพอกลับไปไปทำต่อเนื่องตลอดเลยธรรมะก็เกิดขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมให้รู้จักวิธีการบำบัดทุกขเวทนาของร่างกายแค่ 25% เนี่ยก็ถือว่าได้ทำในพุทธศาสนาแล้วใน 100% นะแค่ 25% นี้แล้วก็สบายขึ้นเยอะแล้วให้ฝึกบำบัดทางกายซะก่อนเวลามันอยากจะลุกก็มาดูความอยากก่อนอยากจะลุกก็ทำไหมรู้สึกไม่สบายอึดอัดเครียดลุกไปแต่ถ้าหากว่าอยากจะลุกเพราะทุกเวทนามันบีบคั้นเนี่ยมันไม่ต้องลุกก็ได้แค่เปลี่ยนใช่ไหมทุกเวทนามันก็หายเพราะงั้นทุกเวทนาทางกายมันบำบัดง่ายแค่เปลี่ยนให้เกิดสอดคล้องกับตัวของใจรักแค่นั้นเนี่ยให้ความเปลี่ยนแปลงมันทำงานได้แค่นั้นทุกเวทนาทางกายก็หายใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าขณะที่ฟังบรรยายที่มาพูดอยู่เนี่ยเกิดโยมไม่ชอบผู้พูดอะไรก็ไม่เข้าใจอยากจะลุกหนีเนี่ยแต่ก็หนีไม่ได้เพราะโดยมารยาทด้วยความเกรงใจก็อึดอัดเราฟังไปก็อึดอัดได้ใช่ไหมมันไม่จอยอ่ะมันไม่สนุกอ่ะก็อึดอัดลักษณะนี้เป็นทุกเวทนาทางกายและทางจิตทางจิตจะพลิกจะเปลี่ยนยังไงความรู้สึกอยากหายไหมไม่หายจนกระทั่งว่าได้ลุกหนีไปตามความอยากนั้นความอยากถูกบำบัดใช่ไหมถูกบำบัดก็ออกไปพักว่าก็ไปเจอคนหนึ่งทำอะไรไม่ก็ท่าผิดหูผิดใจไปเจอเขากำลังชี้หน้าว่าแกเป็นหนึ่งลุกมาได้ไงแกมาได้ไงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่มีมารยาทเลยพอไปเจอเรื่องนี้ทั้งเราอีกเป็นไงหนักเข้าไปอีกนะเนี่ยเห็นไหมทุกไปเพิ่มทุกทางหนึ่งได้อุปถัมภ์พ่อพระฟังพระไม่รู้เรื่องเราไปเจอเขาก็ถูกชี้หน้าบ้าพ้นเลยทีนี้นะติดอารมณ์ทั้งวันพลิกไปพลิกมาไม่หายนั้นเราจะเห็นว่าทุกเวลาทำจิตเนี่ยแก้ยากหรือแก้ง่ายแก้ยากทุกเวลากายแค่บำบัดใช่ไหมก็หายแล้วแต่ทุกเวลาทางจิตท่านต้องใช้วิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าอะไรปัสสนะแปลว่าเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นจริงที่เกิดขึ้นให้แจ้งชัดให้ถึงรู้ถึงรากของมันให้ถึงต้นตอของมันนะถ้าไม่ถึงต้นตอเนี่ยเราก็ไปแก้ไขไม่ได้นี่ดังนั้นการที่จิตของเราฟังแล้วเกิดความไม่สบายนี้เกิดในใจนะเพราะจิตไม่เที่ยงเพราะจิตเที่ยงแล้วฟังแล้วเข้าใจตั้งใจจิตเที่ยงพอจิตเที่ยงแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาเกิดญาณอันนี้เขาเรียกว่าอานิจจังมันจะกินได้ที่กายเป็นโดยส่วนเดียวแต่อานิจจังขังตาพอไปถึงเรื่องของนามแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้เพราะนั้นอานิจจังขังอนัตตาครอบงำจิตต่อเมื่อจิตนั้นไม่มีรูปเข้าไปแต่ถ้าจิตนั้นไม่มีรูปเข้าไปอานิจจังขังอนัตตาไม่มีที่ลงอันนี้ฟังยากเลยนะเอ๊ะเป็นยังไงกันเนี่ยไม่มีที่ลงเอาละขณะนี้ถ้าเราสร้างความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในใจของเราเป็นรูปนะรูปอยากจะลุกอยากจะไปอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะไปความอยากนั้นเป็นรูปขึ้นมาเพราะฉะนั้นรูปจะต้องเป็นการกดอะไรเสมอนะที่ว่าเมื่อกี้กดของใจละใช่ไหมอันนี้จำทุกขังหน้าตาแม้รูปนั้นเป็นรูปของอารมณ์และรูปของความคิดก็ไม่ได้มันต้องตามไปติดๆเลยอย่าว่าแต่รูปของภาษีเลยแต่รูปของอารมณ์เนี่ยก็ถามไปพี่ว่าเอ๊ะตอนเช้าเนี่ยตั้งมาตั้งแต่เช้ามาถึงที่นี่คิดกี่เรื่องโอ้หลายเรื่องถามว่ามันยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันไปการปวดของดับไปการปวดของอันนี้จำทุกขังหน้าตาแต่บางคนบอกว่าตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวอันนี้ใจของเราตาปรากฏไหมไม่ปรากฏเลยในใจของเราเพราะอะไรเพราะไม่มีรูปไม่มีความคิดไม่มีความอยาก
ไม่มีความต้องการอะไรมีแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปอานิจจังทุกขังอนัตตาก็กลายเป็นนิจจังสุขังธรรมาทันทีเลยนะดังนั้นจิตของเราเนี่ยเป็นได้ที่สองอย่างเป็นอนิจจังก็ได้เป็นนิจจังก็ได้เป็นทุกขังก็ได้เป็นสุขังก็ได้เป็นอนัตตาก็ได้เป็นธรรมาก็ได้นะมันเป็นได้สองอย่างเพราะฉะนั้นเราจึงมาศึกษาไงถ้าเรามาศึกษาเรื่องนี้แล้วถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่ทุกข์เลยตลอดชีวิตการที่ไม่ทุกข์เลยตลอดชีวิตเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าไม่ทุกข์นะไม่ใช่สุขนะความสุขกับความทุกข์เป็นอันเดียวกันหรือโบราณนะเป็นอันเดียวกันโบราณความสุขกับทุกข์ร้อนกับเย็นเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันในคนละสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันที่เราสมมติเราร้อนเพราะว่าความเย็นเป็นไงมันน้อยที่สมมติว่ามันเย็นเพราะความร้อนเป็นไงมันน้อยอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันอยู่ในเกณฑ์ของความร้อนอยู่ใช่ไหมแต่จะทำให้น้ำเย็นที่สุดด้วยการดูดความร้อนออกฟรีผิดน้ำแข็งใช่ไหมเขาก็เอาลงไปท่อไปแช่ในตู้น้ำแข็งก็ดูดเอาความร้อนออกเยอะๆมันก็เย็นแต่ว่ามันก็ยังร้อนอยู่ดีมันยังร้อนอยู่ดีเพราะชีวิตจริงๆแล้วไม่มีสุขมันมีแต่ทุกข์แต่ว่าสุขนั้นเรียกว่าทุกข์มันน้อยเวลาเราทุกข์มากเราสุขน้อยเรียกว่าทุกข์เวลาทุกข์น้อยเรียกว่าสุขแต่ความจริงมันก็ยังทุกข์อยู่ดีเพราะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับสุขกับทุกข์คืออะไรโยมผู้ชายบอกว่าสุขไม่ใช่ตรงข้ามกับทุกข์ทุกข์ไม่ได้ตรงข้ามกับสุขแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับสุขกับทุกข์คืออะไรอันนี้ไม่ใช่ลองคุณนะถามจริงๆนะใครนึกออกมั้งยมนางโอ้ไกลๆเนี่ยหมายถึงความว่างเปล่าอย่าคิดไปไกลขนาดนั้นดิยมหลีกอยู่ไหนยมพระกมลสิ่งที่ตรงข้ามกับสุขกับทุกข์คืออะไรเป๊ะเลยเนี่ยนี่คนเก่าไม่สุขไม่ทุกข์นะนะสิ่งเดียวข้ามกับทุกข์ก็คือไม่ทุกข์สิ่งเดียวข้ามกับสุขก็คือไม่สุขแล้วมันคืออะไรอ่ะไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเป๊ะเลยเห็นไหมท่านบัดอยากตรงนั้นหานิพพานปิ่งนะมาวันเดียวนั่นนะแล้วก็ท่านบัดอยากคำนี้ว่าเหนือสุขเหนือทุกข์ท่านบัดอยากคำนี้ว่าเหนือโลกคือไม่ทั้งสุขไม่ทั้งทุกข์มีใช่ไหมในชีวิตประจำวันของเรามีไหมภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์หรือมีไหมมีแต่เรามองไม่เห็นทำไมถึงไม่เห็นเพราะเรายังขาดอะไรขาดธรรมะจักขุขาดปัญญาจักขุเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่เรามาสร้างจักขุมาสร้างดวงตามาสร้างดวงตาให้เห็นภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์มีอยู่ในคนทุกคนพุทธเจ้าหรือเจ้าชายที่ตรัสบัญญัติสิ่งนี้ว่าพุทธภาวะมีอยู่แล้วในคนทุกคนมีตลอดเวลาภาวะเฉยในความทุกข์มีความไม่ทุกข์ซ่อนอยู่ใช่ไหมที่เราเห็นเนี่ยเพราะที่เราเห็นเงาก็มีแสงสว่างในแสงสว่างมีเงาซ่อนอยู่ใช่ไหมในเงานั้นมีแสงสว่างซ่อนอยู่ในความทุกข์มีความไม่ทุกข์ซ่อนอยู่ในความร้อนมีความไม่ร้อนซ่อนอยู่ในความเย็นมีความไม่เย็นซ่อนอยู่แต่เราต้องหามันให้เจอในการที่จะหาเจอในแง่ของวัตถุไม่ยากใช่ไหมแต่ในแง่ของสมมติปวดขาเนี่ยมีความไม่ปวดขาซ่อนอยู่ไหมมีหาเจอได้ทันทีใช่ไหมทำยังไงก็พลิกไปอีกข้างนึงก็เจอแล้วใช่ไหมแล้วพอไม่ปวดขาก็เกิดขึ้นทันทีง่ายๆนะทีนี้พอเราทุกข์ด้วยความคิดด้วยความโกรธเราจะทำให้มันหายทันทีไม่คิดแต่ก็ไม่โกรธก็จบกันนั่นเองแต่การที่จะทำอย่างนั้นได้ง่ายหรือยากยากถ้ามันปวดขาก็พลิกมันง่ายแต่ถ้ามันโกรธมันจะพลิกใจไม่โกรธเลยเนี่ยไม่ง่ายมันจะต้องมีเทคนิควิธีการเทคนิคทำไงนี่แหละคือเรามาดูมันตลอดเวลามันเกิดอย่างไรท่านใช้คำว่ากุญแจกุญแจที่มันล็อกตายสนิทเนี่ยถ้าลูกมันหายไปไงเข้าห้องไม่ได้แต่พอหาเจอลูกไปไงลงใจป๊อกเดี๋ยวแค่นั้นเองเนี่ยทั้งปิดเปิดยังไงอะไรมันเปิดมันก็ไม่ได้นอกจากตัดทิ้งแค่นั้นแหละแต่พอเจอลูกกุญแจป๊อกเลยเหมือนกันเรามาที่นี่มาหาดวงตาและมาหากุญแจที่จะไปกดรหัสหรือโค้ดของคำว่าทุกข์เนี่ยให้มันเป็นไม่ทุกข์ให้ได้เข้า
คำว่าสุขให้มันไม่สุขให้ได้มันทุกวันนี้เราวิ่งหาสุขเราวิ่งหาทุกไปเจออะไรไปเจอทุกอันนี้ทุกไปเจอสุขนี้ก็วนอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารวนอย่างเงี้ยวนสุขวนทุกวนดีวนชั่ววนบุญวนบาปวนอยากวนไม่อยากอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อมีร้อนต้องมีไม่ร้อนแก้เมื่อมีมืดต้องมีสว่างแก้ชีวิตเมื่อมีทุกข์ต้องมีไม่ทุกข์มาแก้ท่านเลยแสวงหาภาวะตรงข้ามได้สิท่านเจอไหมเจอก่อนหน้าตั้งหลายพันปีคนก็หาเหมือนกันไปหาไม่เจอแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะท่านมีญาณปัญญาตรงนี้เราจึงได้พึ่งท่านจนกระทั่งปัจจุบันใน 2,000 กว่าปีเรื่องนี้ยังไม่จืดจางเพราะอะไรเพราะทุกคนมีพุทธภาวะมีความไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ในใจแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักมันแต่เราก็ใช้มันทุกวันนะถ้าเราทุกข์มากๆตลอดเวลาเราเป็นไงโอ้เราตายไปแล้วมันนั้นเป็นบ้าเป็นวิบวนวิกลจริตไปแล้วใช่ไหมแต่บางครั้งเราก็มีความสบายอยู่แต่เราเคยเห็นความสบายของตัวเองไหมไม่เห็นถ้าเราเห็นต้องรักษามันได้ใช่ไหมอันที่เราไม่เห็นมันคือรักษามันไม่ได้เราอยากจะสบายแล้วอยากทุกข์ในชีวิตจริงอ่ะแต่ทำไมไม่รักษามันไว้เพราะยังไม่เห็นยังไม่เกิดปัญญาเพราะนั้นมาที่นี่เพื่อมาเอาสิ่งนี้เนี่ยเพื่อมาสร้างปัญญาเพื่อที่จะเห็นภาวะนี้ให้ได้เมื่อเห็นแล้วเราจะสบายตอนไหนก็ได้ใช่ไหมเราจะสุขเราจะไม่ทุกข์ตอนไหนก็ได้เวลาโกรธมาเราจะจัดการกับความโกรธทันทีได้แต่เดี๋ยวนี้เราจัดการไม่ได้เพราะเรายังไม่เห็นภาวะอันนั้นดังนั้นเราจึงมาสะสมตัวนี้ไงสะสมตัวรู้สึกตัวเฉยๆด้วยการเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวมีทางเดียวนะพุทธิยถาเอกายโนมโคสัตตานังวิสุทธิยาทางนี้ทางเดียวที่จิตของเราจะเป็นไปได้ในทางที่จะพ้นทุกข์เนี่ยมีทางเดียวคือทางสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานาจัตตาโรสติปัฏฐานาทางนี้คือสติปัฏฐานสี่และสติปัฏฐานสี่คืออะไรเล่าจัตตาเมจัตตาโรสติปัฏฐานสี่หนึ่งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตามดูกายในกายตามดูกายทั้งภายในและภายนอกกฎอันที่หนึ่งนะเอาอะไรมาตามดูเอาตานอกตามดูได้ไหมไม่ได้ใช่กันไหนสมมติว่าความปวดเนี่ยมองเห็นไหมตานอกมองเห็นไหมไม่เห็นจะใช้ตาในดูเนี่ยเรามีตาในอยู่แล้วนะแต่ว่าเราใช้มันไม่ค่อยบ่อยนั่นเวลาเรามาสร้างตรงนี้สร้างกำลังของตาในให้มากๆนะสร้างให้กำให้ตาในเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีความถี่สูงนะเดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อกล้องตัวที่แพงที่สุดคืออะไรโฟกัสของมันนะคุณจะขยายสักกี่เท่าเนี่ยตัวนั้นแพงกว่ากล้องอีกชั้นใดก็ดีเรามาขยายตัวรู้เนี่ยให้มันมีความซูมอินซูมเอาให้สูงสุดเลยเราอยู่ที่นี่สามารถโฟกัสเอาพระอาทิตย์อยู่เฉพาะหน้าได้ชั้นใดก็ดีเรามาพัฒนาตัวรู้ธรรมดาของเราให้เป็นตัวรู้ที่มีความถี่สูงเรียกว่าญาณปัญญาหรือวิปัสสนาญาณสามารถเห็นจิตของตัวเองว่ามันคิดอย่างไรวันนี้เราจะเห็นนะถ้าคนไหนเห็นได้เยอะเห็นได้ไวแสดงว่าคนนั้นมีปัญญาญาณอยู่แล้วในตัวไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะรู้ได้ไวเพราะว่าบางทีในการพัฒนาความรู้แบบนี้ไม่ต้องอาศัยเวลาการเรียนรู้แบบวิชาข้างนอกวิชาข้างนอกเราจะจบมหาลัยทำงานได้ก็10ปี20ปีใช่ไหมแต่วิชาข้างในทีเรียนวันเดียวจบเลยแต่ว่ามันจะต้องพบวิธีการดังนั้นเรามาเอาวิธีการทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันในการที่เข้าถึงสิ่งนี้แล้วแต่ว่าคนนั้นจะประกอบด้วยคุณสมบัติที่พร้อมไหมนั่นจะมีคุณสมบัติ5ประการในการที่จะรู้สิ่งนี้1มานี่มาด้วยศรัทธาหรือถูกบังคับมาถ้าคนไหนมาด้วยศรัทธาแสดงว่ามีคุณสมบัติข้อที่1แล้ว2พอหลวงพ่อสาธิตให้ทำลงมือทำเลยไม่อีกอดไม่คิดหาเหตุหาผลได้ทำลูกเดียวนะสามทำแล้วเกิดปัญหารู้จักแก้สี่ตั้งใจแก้อย่างต่อเนื่องไม่หนีไม่หลบนะห้าแล้วก็เริ่มใช้ความรู้สึกตัวนี้เป็นด้วยตามหลักเรียกว่าศรัทธาคือมาด้วยความมั่นใจตัวเองสองลงมือทำด้วยวิริยะสามรู้วิธีแก้เมื่อเกิดปัญหาที่เกิดแน่นอนแค่นั้นนี่ก็พลิกหลายครั้งการพลิกแต่ละคือการแก้ปัญหาตั้งใจแก้ปัญหานั้น
โดยที่ไม่พลิกโดยสัญชาตญาณแต่ตั้งใจที่จะพลิกคือสมาธิใช่ไหมแล้วก็รู้จักว่าพลิกแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นความสบายชัดๆเพราะนั้นเป็นปัญญาที่มีคุณสมบัติ5อย่างคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าคนนั้นมีคุณสมบัติ5อย่างอย่างเข้มข้นแล้วคนนั้นก็จะรู้ได้เร็วอาจจะเป็นเดียวรู้หรือไม่ต้อง3วันก็ได้แต่วันนี้ผมก็หลวงพ่อเขากลับกันนะถ้าไม่รีบกลับรู้รู้แล้วนี่อันนี้ไม่เอานะรู้ไวเกินไปเอาเปรียบพระนะแต่บางคนบอกผู้นี้รู้ขอกลับก่อนนะหลวงพ่ออ้าวทำไมรีบกลับหนูจะต้องไปประชุมพ่อนะรัฐมนตรีท่านจะมาอ๋อนี่เป็นเงื่อนไขใหม่นะไม่ใช่เงื่อนไขเดิมแล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะไปตามที่ทำไมคุณต้องมาให้เสียเวลาเนี่ยคุณนั่งรถมาเสียเวลามาทั้งเยอะก็เหนื่อยด้วยเนี่ยมาตื่นเช้ากับเพื่อนด้วยทั้งที่คุณมาวันเดียวไม่ต้องมาหลวงพ่อก็บอกแบบนี้ไปนะอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะแต่จะสำคัญมากน้อยที่ไหนขนาดไหนเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจเราจะเข้าใจได้มากให้ถูกต้องหรือไม่อยู่ที่การฟังหลวงพ่อเข้าใจไหมหลวงพ่อทำหน้าที่เต็มที่คือสื่อความหมายให้ดีที่สุดแต่ว่าเราหน้าที่ของเราก็คือฟังให้ดีที่สุดเข้าใจให้ดีที่สุดเมื่อสิ่งที่สื่อความหมายตัวนี้ไม่ชัดเราฟังไม่เข้าใจก็มานั่งคุยกันวันนั้นจัดกลางวันแล้วค่อยจัดเป็นกลุ่มนะเอาละทีนี้วันนี้จัดเป็นกลุ่มก็คือเรามีสถานที่เนื่องจากช่วงนี้มันร้อนเนาะสถานที่ที่หนึ่งก็บนศาลานี้สถานที่ที่สองก็บนตึกสถานที่สามก็ป่าไผ่สถานที่สี่ป่ามะม่วงมีอยู่3-4ที่นั้นกลุ่มเดิมกลุ่มที่อยู่ที่นี่ประจำก็เข้า10 วันนะไม่ใช่3 วันอย่างพวกเรานะเขาเข้าแต่14ก็ออกที่24แหละก็กลุ่มเดิมที่ทำอยู่แล้ว น่าจะมาทำที่สวนไผ่และสวนม่วงดีสวนม่วงเนาะคุณถิ่นเดิมเวทีเดิมคุณดีโชคที่ใดชนะฉะนั้นก็เอายึดตรงนั้นไว้ก่อนเพราะนั้นกลุ่มเดิมสวนม่วงกลุ่มบ้านแท่นจะไปสวนม่วงร่วมถือว่าเป็นกลุ่มเก่าเลยไม่ก็มาก่อนเพื่อนนะไปสวนม่วงที่พออยู่นั้นพวกเรากลุ่มผู้หญิงเยอะหน่อยใช้ที่แบ่งเป็น2 กลุ่มอยู่ตรงนี้ครึ่งอยู่ที่สวนไผ่ครึ่งแล้วกลุ่มผู้ชายขึ้นบนหลังเราเป็นกันวันนี้นะอย่างคาสติตัวนั้นนะบนร่มอยู่อันนี้ช่วงเช้านะช่วงบ่ายก็ว่ากันอีกทีประเมินอีกทีนึงช่วงบ่ายอากาศจัดมากไหมถ้าจัดมากเราก็ปรับกระบวนใหม่ถ้าอากาศไม่จัดเนี่ยคงเดิมแล้วก็อยู่ที่เดิมถ้าจัดมันร้อนเกินไปเมื่อวานกลุ่มเก่าพังขึ้นไปภาวนาบนถ้ำครึ่งวันเราได้อารมณ์ดีมากนะเพราะว่าสงบเงียบแต่พวกเรายังไม่ถึงเวลาขึ้นเพราะมาไม่ครบ7 วันถ้า7 วันนี้จะพาขึ้นอยู่นะเราอีก7 วันจริงๆเขาจะพาขึ้นนะ3 วันนี้คงไม่ได้ขึ้นนะเวลาไม่พอนะอันนี้คือกำหนดเช้าๆเนี่ยนะก็อยากจะให้ไปกำหนดดูว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเรามาทำเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดตัววิชาปัญญาเพื่อที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้มันไม่ทุกข์เพื่อที่จะเปลี่ยนสุขให้มันไม่ทุกข์เราจะไม่ต้องหาวิ่งหาสุขทุกข์แต่จะมาค้นภาวะที่มันมีอยู่แล้วคือภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์ให้ได้ถ้าเราอยู่ภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์เราพร้อมที่เป็นสุขก็ได้พร้อมที่เป็นทุกข์ก็ได้เป็นสุขอย่างรู้ตัวเป็นทุกข์อย่างรู้ตัวแล้วก็สุขทุกข์เหมือนเดิมอ่ะแต่เรารู้จักใช้มันเมื่อก่อนที่มันใช้เราทุกข์มันใช้เราสุขมันใช้เราแต่เราหลังจากที่เราออกจากสุขจากทุกข์เรารู้จักวิธีใช้สุขใช้ทุกข์เอาแล้วอย่างไฟเนี่ยโยมต่อไฟเข้าบ้านไปใช้ถ้าจัดระบบไม่ดีเนี่ยไฟช็อตจัดระบบไม่ดีไฟแก๊สระเบิดเป็นไงเดือดร้อนใช่ไหมแต่พอเราจัดระบบดีไฟต้องการเปิดตอนไหนก็ได้ตอนนั้นต้องการหุงต้มตอนไหนก็ได้ตอนนั้นก็ได้ประโยชน์จากไฟทุกนี่คือไฟถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่เราจัดระบบมันไม่ได้มันก็เป็นไฟของบ้านเราเขากายเราเขาใจแต่มันเกิดขึ้นเรามีระบบไฟการจัดการมันไฟนั้นกลายเป็นทุกนั้นกลายเป็นอะไรเหมือนกับความร้อนกลายเป็นแสงสว่างกลายเป็นเครื่องมือหุงต้มใช่ไหมแต่จัดระบบมันถูกแต่ความทุกข์เกิดขึ้นกับใจแล้วถ้าเราจัดระบบมันถูกมันกลายเป็นแสงสว่างทางปัญญานะแต่เมื่อก่อนนี่เราทุกข์กับมันเราเป็นทุกข์อ่ะนั่นก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกข์เพราะเราจัดระบบมันไม่ได้การจัดระบบการเปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้ไม่ทุกข์เปลี่ยนแปลงความสุขให้มีสุขเราเรียกว่าวิปัสสนาเราเรียกวิปัสสนานั้น
definition หรือความหมายของคำวิปัสสนาช่วงเช้านี้คืออย่างนี้นะทีนี้เราก็จะไปทำละวันนี้เราไปทำดูเรื่องกายก่อนว่าใครสร้างจังหวะได้ทนได้นานแค่ไหนใครทำไปสิบนี้สิบแล้วเบื่อนี่แก้ไขปัญหาเป็นไหมจะแก้เบื่อเป็นไหมใครทำไปครึ่งชั่วโมงง่วงแก้ง่วงเป็นไหมทำไปสักชั่วโมงนั้นคิดมากปรุงแต่งคุ้มสร้างมากแก้เป็นไหมคนที่แก้เป็นไหนพอได้วิปัสสนาญาณแล้วคนที่แก้ไม่เป็นก็ต้องคุกไปก่อนถ้าโชคดีก็มีพี่เลี้ยงเข้าไปช่วยถ้าโชคดีนิดหนึ่งก็เข้าไปถามพี่เลี้ยงเองเลยเอ๊ะผมฟุ้งซ่านเลยอาจารย์ผมทำเนี่ยผมครอบกับบ้านได้ไหมเอาอันนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อฟุ้งซ่านก็จะแก้นะต้องหาตัวแล้วเจอเมื่อฟุ้งซ่านมันเกิดฟุ้งซ่านจะหาตัวแล้วเจอตัวไม่ฟุ้งมีไหมมีต้องหาให้เจอให้ได้ตัวไม่ฟุ้งมีอยู่โดยที่เหยียดผมเบื่อเลยอาจารย์ผมเคยนั่งหลับตาสบายอันนี้มานั่งอะไรยุ่งยิ่งเนี่ยผมไม่สนุกเลยผมไม่ทำได้ไหมอันนี้แก้ปัญหาถูกไหมไม่ถูกในความเบื่อเนี่ยมันมีตัวอะไรซ่อนอยู่ความไม่เบื่อในความที่เหยียดมีอะไรซ่อนอยู่ความขยันซ่อนอยู่แต่หาให้เจอแต่เจอไม่เจออยู่ที่หนึ่งปัญญาของเราสองเมื่อเกิดสติปัญญาของเราถามใครพี่เลี้ยงอยู่ใกล้วันนี้เราจัดกลุ่มแล้วจะมีพี่เลี้ยงอยู่ใกล้มีอะไรถามเลยนะพี่เลี้ยงไม่ได้ไปคุมนะแต่ไปเป็นที่ปรึกษาเมื่อเกิดปัญหามาเนื่องจากเราเป็นผู้ใหม่เป็นสิ่งใหม่สำหรับเราเราก็อาศัยท่านนะเพราะนั้นช่วงเช้านี้อีก5นาทีเราจะได้เวลารับประทานเราจะออกไปผ่อนคลายไปรีแลกซ์กันนิดหนึ่งเดินอ้อมวัดเมื่อกลับมารับประทานอาหารเรามีหลักๆพร้อมกัน